ที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่14สิงหาคม2566โดยชายผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจับกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้ผู้ท้าชิงโพสต์เปิดใจครั้งแรกหลังบาดามแป้งประกาศลงสมัครประมุขลูกหนังบอลไทยเดือนนี้ผู้ท้าชิงเปิดใจหลังที่มาดามแป้งนพพรรณล่ำซำประกาศลงสมัครประมุขลูกหนังบอลไทยโดยทางพอรินภารินีงามพริ้งผู้ท้าชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยหนึ่งในผู้ท้าชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยในครั้งนี้ได้โพสต์เปิดใจหมดเปลือกหลังมาดามแป้งนพพรรณล่ำซำประกาศชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยพร้อมด้วยบิ๊กเนนเดวินชิดชอบท่านประธานสโมสรบุรีรัมย์และก็บิ๊กปวินปวินพิรมภักดีประธานสโมสรบีจีประชุมร่วมผนึกกำลังกับมาดามแป้งโดยระบุข้อความว่ามาดามแป้งประกาศลงสมัครนายกสมาคมฟุตบอลในอีก9เดือนข้างหน้าพรรินดีใจและก็ยินดีที่เห็นความชัดเจนในวันแถลงข่าวของ3เทพของสโมสรฟุตบอลสำหรับพรรินคงเดินหน้าต่อไปในการเสนอแนวทางนโยบายแก่สโมสรสมาชิกโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาสโมสรเล็กๆให้อยู่รอดในเชิงธุรกิจอย่างยั่งยืนและที่สำคัญมีการพัฒนาขององค์ความรู้ฟุตบอลอย่างครบถ้วนทุกมิตินะวันนี้ถือโอกาสมาชมเกมเมืองทองปะทะกับทางเชียงรายนะผมเป็นว่างานนี้อีกหนึ่งแคนดิเดตนายกสมาคมฟุตบอลไทยนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาได้ยังไงต่างชาติทึ่งทีมชาติไทยรอรอบชิงชนะเลิศโดนนำไป0-5จากนั้นสถานการณ์สุดพลิกนะฮะซึ่งเป็นการยิงสนั่นบางกอกอารีนาท่ามกลางแฟนฟุตซอล 9,000 คนทีมชาติไทยตามหลังคู่แข่งได้ครึ่งแรกไป0-5ฉะนั้นทีมชาติไทยฮึดสู้เกือบจะตามตีเสมอไปได้สำเร็จสุดท้ายทีมชาติไทยพ่ายกับทางเช็กไป5-6ในการแข่งขันคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2023รอบชิงชนะเลิศณสนามบางกอกอารีนาในครั้งนี้โดยรายชื่อผู้ทำประตูนะฮะทีมชาติเช็กนั้นก็ได้ประตูจากทาง1-0ปาเวลดรอช2-0ปาเวลดรอช3-0สราวุธพระพึก4-0อดัมโดบรอช5-0ปราเวลดรอชและ6-1ดาวิชดรอชส่วนทีมชาติไทยนะผมก็ได้ประตูจากทางวรศักดิ์ศรีบรังไพโรจน์ณรงค์ศักดิ์มิงบอนอิทธิชาประภาพันธ์อรุณกรจันพรและก็วรศักดิ์ศรีบรังไพโรจน์ในครั้งนี้โอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ก็ซัดมากันอย่างสูสีนะฮะจุดสุดท้ายนัดตัดสินก็คือทางเช็กนั้นนำไทยไป6-5และจบด้วยสกอร์นี้นั่นเองครับเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันนี่ครับโหดหยุดไม่อยู่แล้วชมช็อตเรเดียลเบซี่กดท้ายเกมพาอินเตอร์ไมอามี่อัดคู่แข่งยับเยินไปถึง4-0โดยทางเรเดียลเบซี่กองหน้าแชมป์โลกอาร์เจนตินายังคงเดินหน้ายิงประตูอย่างต่อเนื่องโดยกดท้ายเกมพาต้นสังกัดใหม่อินเตอร์ไมอามี่ทะลุเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยเกมการแข่งขันลีกคัพรอบก่อนรองชนะเลิศรอบ32ทีมสุดท้ายพบกับทางชาร์ลอตเต้เอฟซีโดยการดีเลเดเบซี่จัดการยิงประตูปิดท้ายนาทีที่86พาอินเตอร์ไมอามี่ถล่มคู่แข่งยับไปถึง4-0งานนี้ไม่ธรรมดาจริงครับโอ้โหถือว่างานนี้สุดยอดจริงๆนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมมานกันดีครับเอเวอเรสต์ตัวจริงช่วยบาหลีเชื่อด PSM ขยับรั้งจากฝูงนะโดยกองหลังลูกครึ่งไทยสวีเดนลงสนามเป็น11ตัวจริงต่อเนื่องช่วยต้นสังกัดในลีกสูงสุดอินโดนีเซียเก็บชัยโดยการที่เอเลียสเดอร์กองหลังทีมชาติไทยวัย30ปีได้รับโอกาสในการลงสนามอย่างต่อเนื่องกับทางบาหลีก่อนช่วยทีมเอาชนะ PSM มากัสซาไป3-2วันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาโดยในเกมดังกล่าวนี้ประการหลังช้างศึกยังคงออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงและก็อยู่ในสนามช่วยจนทีมจนจบเกมพาทีมเก็บชัยชนะและไม่แพ้ใครมา6นัดติดต่อกันแล้วพร้อมขยับขึ้นไปรั้งรองจากฝูงสำหรับทางบาหลีนั้นเตรียมประเดิมศึก AFC Champions League 2023ในรอบคัดเลือกกับตัวแทนจากฮ่องกงลีแมน FC ในวันพุธที่16สิงหาคมเวลา 19:00 นที่ฮ่องกงสเตเดียมในครั้งนี้นั่นครับเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับเอาได้ยังไงความพอใจเป็นนักสู้นะมาโกโตได้เผยหลังฉลามชนไล่เจ้าช้างขาวเจ้าเกาะในครั้งนี้โดยกุนซือชาวญี่ปุ่นเปิดใจหลังคุมชมบุรี FC ประเดิมคุมลูกทีมบุกเกมไทยลีกนัดแรกบุกเสมอตราด FC ไป2-2
โดยการที่ทางมาโกโตะเทกุนะโมริหัวหน้าผู้ฝึกสอนของโชบุรี FC เผยหลังเกมที่เสมอกับทางตลาด FC สุดมัน 2-2 ในศึกวอลเลย์บอลไทยลีกซีซั่น2023นัดแรกในเกมนี้ซึ่งได้ครึ่งแรกของลูกทีมเป็นของเทกุที่เป็นฝ่ายตามหลังเจ้าถิ่นก่อนถึง2ประตูและครึ่งหลังมายิงคืนได้2ลูกรวดจากทางวินเรียนบริล่าและลูกตัวใหม่ของทีมโดยเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นได้เปิดเผยนะว่าเกมนี้เป็นเกมยากขึ้นนะหลังจากที่เราโดนนำไปก่อนถึง2ลูกแต่ก็ชื่นชมนักเตะของเราที่มีมาตามตีเสมอจนได้ช่วงพักครึ่งผมก็ย้ำให้นักเตะเนี่ยพยายามคิดบวกเข้าไว้ให้เชื่อมั่นว่าเรานั้นจะกลับมาได้แต่จังหวะเสียประตูเป็นความผิดพลาดของเราเองก็ต้องมาแก้ไขในครึ่งหลังในครั้งนี้เราอาจจะเครื่องติดช้าไปหน่อยส่วนข้อดีของเกมนี้ก็คือนักฟุตบอลทุกคนมุ่งมั่นที่จะตามตีเสมอและมองไปถึงการคว้าชัยชนะผมชอบพลังงานของทุกคนในเกมนี้ส่วนลีบราที่วันนี้ยิงได้นั้นผมก็แซวไปว่าเสียดายที่เขายิงช้าไปนิดหนึ่งแต่ก็ต้องขอบคุณเขาประตูของเขาช่วยจุดประกายให้กับเราทุกคนนะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปในศึกไทยลีกของทางชลบุรี FC จะเป็นการเปิดบ้านพบกับทางขอนแก่นที่สนามชลบุรีสเตเดียมวันจันทร์ที่11สิงหาคมเวลา 18:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง AS Play True ID แล้วก็ Tree Broadband นะเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันครับเอาเรื่องยังไงมีอัดฉีดเพิ่มเติมนะบิ๊กสุสู่ฮกฟุตซอลไทยใจสู้ชี้แพ้สกอร์แต่ชนะใจคนทั้งประเทศโดยการนี้นะฮะคอมเมนต์สุฮกชื่นชมความเป็นนักสู้ของฟุตซอลไทยชนะใจคนทั้งประเทศบิ๊กสุสุชินโบตูมผู้จัดการทีมซาบซึ้งสุดขั้วหัวใจขอขอบคุณแฟนฟุตซอลทั่วประเทศไทยที่เป็นกำลังใจสำคัญโดยแฟนกีฬาไทยเรือนหมื่นชีวิตที่เข้ามาชมเกมนัดชิงที่บางกอกอารีนาอยู่ส่งเสียงเชียร์จนถึงนาทีสุดท้ายระบุเล่นแบบนี้ชนะใจคนทั้งประเทศมีอาชีพเพิ่มเติมให้ด้วยนะโดยคนลงหลังเกมนัดชิงชนะเลิศ Continental Futsal Championship Thailand 2023เกมที่เช็คชนะฟุตซอลไทยแบบฉิวเฉียดไป 6-5 ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักตื่นเต้นเร้าใจตลอด2ชั่วโมงเต็มที่บางกอกอารีนาโดยมีแฟนกีฬาชาวไทยเรือนหมื่นชีวิตเข้ามาให้กำลังใจอย่างแน่นขนาดทางด้านของบิสุสุทินโบตูมผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์ว่าผมถือว่าทีมฟุตซอลไทยชุดนี้สู้อย่างถวายหัวสู้เพื่อคนไทยทุกคนและก็ชนะใจคนทั้งประเทศแบบไม่อายใครพวกเขาสู้สุดใจมากและคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นในสื่อโซเชียลมีเดียรวมไปถึงทุกท่านที่ติดตามการถ่ายทอดสดรวมไปถึงเข้ามาชมในสนามบางกอกอารีนาทุกคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะว่าทีมฟุตซอลทีมชาติไทยทีมนี้ชนะใจคนทั้งประเทศผมและก็ทีมฟุตซอลไทยต้องขอขอบคุณแฟนฟุตซอลไทยทุกท่านที่ให้กำลังใจผ่านการชมการถ่ายทอดสดรวมถึงท่านที่มาที่สนามบางกอกอารีนาแม้ว่าครึ่งแรกเราจะตามหลังเยอะแต่ครึ่งหลังเรายังคงอยู่ให้กำลังใจส่งเสียงเชียร์และตอนจบแล้วเกมทุกๆเกมท่านก็ยังไม่กลับมาคอยมอบดอกไม้และให้กำลังใจนักเตะอย่างแน่นขนาดผมต้องขอขอบคุณจากใจจริงในครั้งนี้ครับโดยผู้จัดการทีมฟุตซอลไทยบิ๊กสุสุทินโบตูมยังเปิดเผยอีกนะว่าทีมฟุตซอลไทยทีมนี้ต้องขอขอบคุณแฟนฟุตซอลไทยทุกท่านรวมไปถึงต้องขอขอบคุณดร.อดิศรชัยคุปต์หัวหน้าผู้ตรวจการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดที่ท่านเป็นที่ปรึกษาผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยที่มาให้กำลังใจคนไทยให้ได้มากที่สุดนะฮะลงไปสู้ศึกในทุกๆเกมทุกๆนัดโดยเป้าหมายของดร.อดิศรชัยคุปต์คืออยากที่จะปลุกใจให้ทีมฟุตซอลไทยสร้างความสุขให้กับคนไทยให้ได้มากที่สุดในครั้งนี้และต้องขอขอบคุณคุณอดิศักดิ์เบญจศิริวัลอุปนายกสมาคมที่ถือว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังทีมฟุตซอลทีมชาติไทยมาตลอดในครั้งนี้กันอีกด้วยนะและนี่ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่14สิงหาคม2566โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับ